รื่องหนึ่งคือแม่กระเทยแล้วก็บอกอะไรลูกๆสิคะเออเล็กหรือใหญ่แล้วก็ไอ้เล็กหรือไอ้ใหญ่ที่สำคัญเลยโอเคพร้อมไหมคะโอเคมาพูดถึงวันกระเทยผ่านศึกไหมวันกระเทยผ่านศึกแม่ไม่สนับสนุนความรุนแรงอันนี้พูดตามตรงนะคะแต่เราก็ไทยเรารักสงบค่ะแต่ถึงรบเราไม่ขลาดเลิศตอบได้แค่นี้ค่ะแต่ตอนแรกเห็นร้านนวดได้รับความเสียหายแม่ก็เลยพยายามหาเบอร์บัญชีนะคะว่าค่าปรุงค่าไปเขาเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าลูกๆเทยๆของแม่แรงดีกันเหลือเกินนะคะมีเหาะได้บินได้ด้วยนะคะเป็นความสามารถของกระเทยไทยนะคะก็เลยก็อยากจะไปช่วยค่าเสียหายตรงนั้นค่ะร้านนวดเพราะแม่ชอบนวดนะคะก็แต่บังเอิญเห็นมีคนเขาโอนกันหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็ว่าจะช่วยน้องแชมป์แต่กลัวกระเทยเกลียดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแม่รู้สึกว่าซาบซึ้งในความสามัคคีของลูกเราไหมคะแม่เชื่อพลังโซเชียลประเทศไทยมากเลยอ่ะโอ้โหพลังโซเชียลแบบแรงมากดีมากแล้วอะไรจะร่วมมือร่วมใจกันได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะก็แต่ขอให้จำภาพนี้ไว้นะลูกอันนี้พูดกันฝากในฐานะตัวแม่นะคะเราอ่ะคนเห็นทั่วโลกแล้วข่าวเนี้ยดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าทะเลาะกันเองนะคะแล้วก็แม่ก็จะไม่ทะเลาะกับหนูด้วยนะคะพอดูจากแรงแล้วไม่น่าจะแม่ไม่ไหวแม่ขอลานะคะแล้วก็แต่ที่สําคัญก็คือให้ภาพความสวยงามของความเป็นผู้หญิงของหนูในใจของพวกหนูแล้วก็ความน่ารักที่ดูแลกันและกันอย่างเงี้ยให้มันคงอยู่แบบเนี้ยไปเยอะๆนะลูกนะอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วส่งเสริมดูแลกันและกันนะคะแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงค่ะแม่ก็ว่ามันจะเป็นเหมือนน้ําพึ่งหยดเดียวมั้งคะแม่เหมือนมันอาจจะกระทบในหลายๆอย่างของความถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม่เชื่อว่าเขาคงเห็นแหละว่าสาเหตุมาจากอะไรถ้าเขาฟังนะคะถ้าเขาเปิดใจฟังจริงๆว่ามาจากกลุ่มไหนหาเรื่องกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนก็คือบังเอิญมันอยู่ในถิ่นเขาอะถ้าเกิดบังเอิญมีเทยไทยเราไปหาเรื่องในฟิลิปปินส์แล้วทำท่าอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่เหลือเหมือนกันผมเชื่อว่าทางเขาก็มีพลังของเขาเหมือนกันดังนั้นมันจะได้เป็นบทเรียนของพวกเราด้วยว่าอ่ะเพราะว่าแม่เชื่อว่าลูกๆไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ได้แค่อยู่ในไทยอย่างเดียวถูกไหมคะดังนั้นไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูว่าเอ้ยทิศทางเป็นยังไงการดูแลตัวเองเป็นยังไงด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเองแต่แม่เชื่อว่าคงจะไม่ถึงขนาดที่สู้รบปรบมืออะไรแต่อย่างน้อยเป็นบทเรียนว่าการที่มีชาวต่างชาติมาทำงานหรือมาเที่ยวประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแอบทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีความผิดหรืออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนตรงนั้นกันดีกว่าแม่ชื่นชอบช็อตเด็ดกีฬามันช็อตไหนบ้างคะเหาะลอยตัวได้นะคะหรือเหยียบจากข้างหลังนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณอวตารนะคะที่แบบลอยไปได้โอ้โหเลยอ่ะโอ้โหแบบลูกเจาะกลางป้องป้องป้องแล้วแบบอะไรจะแม่นขนาดนั้นต้องลงตำรวจคนไทยบินได้จริงๆค่ะวันนั้นนะคะแล้วเราก็เห็นจากทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ว่าลอยกันได้ยังไงแต่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลูกวันนั้นหนูน่าจะช้ำกันไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอีลุงตรงนังมากเลยนะคะถ้าแม่อยู่ตรงนั้นแม่คงหนีก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวามาตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่ายังเชื่อว่าน้องๆก็ยังอยู่ต้องไปแถบนั้นแล้วก็ยังเจอคนฟิลิปปินส์อย่าหาเรื่องคนฟิลิปปินส์คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแม่ขอแค่นี้เพราะต่างคนต่างไม่เกี่ยวถูกไหมถ้าเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในกรณีที่มาในกลุ่มนั้นนะซึ่งเขาน่าจะออกไปหมดแล้วแหละในคนนี้ก่อเรื่องอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาทําอะไรนะคะอย่าไปหาเรื่องว่าเอ้ยอยู่ฟิลิปปินส์เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเราไม่ทําค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคุณแม่คือจากที่แม่โพสต์รูปท่าแอคของน้องอเล็กกับคุณพ่อค่ะมันมีการไปมองที่อาใหญ่เดี๋ยวแม่มันลงโฟกัสไปหน่อยเดี๋ยวฉันถ่ายตั้งหลายรูปเออฉันถ่ายหลายรูปมากเพื่อให้เห็นว่าพ่อลูกอ่ะยกขาเหมือนกันนึกภาพออกใช่มั้ยทีนี้ขาซ้ายยกขึ้นขาขวาเอ็นลงเอียงทําไมมันต้องเหมือนขนาดเนี้ยเออด้วยความหมั่นไส้หมั่นไส้ผัวมากกว่าแล้วหมั่นไส้ลูกว่าฉันท้องมาตั้ง9เดือนแต่เธอจําเป็นต้องเหมือนพ่อขนาดนี้มั้ยเหมือนยังองศาขาก็เลยให้ดูขา2คนไม่ได้ให้ดูขาขาที่มันเหมือนมีหลายขาเลยแม่ฉันไม่ได้ให้ดูตรงนั้นแต่ด้วยท่านั่งของพ่อเค้ามันก็เลยทําให้คนโฟกัสไม่ได้ดูอเล็กอีกต่อไปคิดไหมคะว่าคนจะไม่ได้คิดเพราะวันนั้นเนี่ยอยู่เหมือนกำลังจะรีบอาบน้ำแล้วเราก็ได้ช็อตนี้มาก่อนที่เราจะขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็ถ่ายพวกเขาแล้วเราก็ขึ้นมาพลด้วยก่อนเหมือนไส้ว่า